วัสดีค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะกับช่วงแอนเมคค่ะบูมี่ค่ะเวลี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะบูมี่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรังสิตกันเลยนะคะเวลี่ที่เรามาหาซื้ออุปกรณ์ DIY กันจะเป็นอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนตามไปดูเลยค่ะโอเค Let's flyนี่เราก็มาดูกันเลยว่าคุณเวลี่เนี่ยเขาจะซื้อพระเอกของเราแล้วจะต่อราคากันได้เท่าไหร่ชุดของเรานะคะที่ทำ DIY วันนี้500บาทอยู่ในกองมีมาดูกันบ้างอะไรกันไหมคะเหลืออยู่300บาทนะคะแล้วเราจะไปทำอะไรต่อนั้นตามมาดูเลยค่ะตอนนี้เขาคุณเวรี่ก็ได้มาแล้วพระเอกของเรานั่นก็คือไม่ออกรองเท้าสีขาวผ้าใบธรรมดาธรรมดามากด้วยราคา199บาทราคาย่อมเยาว์ด้วยเขาทอนลงมา300บาทก็แสดงว่าคู่ละ200นะคะลืมต่อละค่ะต่อไปเพิ่ม1บาทต่อไปเราจะไปซื้อนางเอกของเราก็คือจะเป็นอะไรนั้นตามดูเลยค่ะไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที่2กันแล้วนะคะชื่อร้านว่าตึก 3,000 ปทุมธานีค่ะเรามาดูกันว่าร้านนี้จะมีนางเอกของเราขายอยู่หรือเปล่าตามไปเลยค่ะ This was never the way สวัสดีค่ะมีกากเพชรขายป่ะคะตรงไหนคะขอบคุณค่ะไปกันเลยค่ะ My discretionกันอยู่นะคะยังไม่รู้ว่าจะเอาเบอร์อะไรดีเพราะมันแพงเหมือนกันถ้าเบอร์รับมันจะว่ากันหรือเปล่าเราได้ของครบกันแล้วเรามาจ่ายเงินกันเลยค่ะ201บาทค่ะนี่200นะจ๊ะเขาลดให้นะคะจำไว้นะคะร้านคือ 3,000 ปทุมธานี200บาทขอบคุณค่ะไปดูร้านต่อไปกันเลยเรามาซื้อเพชรกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านเพชรแล้วร้านเพชรคุณหนิงวันนี้เรามาซื้อทองกันซึ่งแบบเรามาติดกับรองเท้าไม่ได้ก็เลยต้องเอาแบบนี้ที่มันเป็นแบนๆแทนมันก็เข้ากับสีขาวสีทองของเราด้วยใช่ค่ะงั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ได้แบบนี้มาแทนถึงมันจะเล็กกว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆอยากได้แบบนี้มากกว่าเพราะแบบมันจะแบบเป็นคนชอบของใหญ่อะมันจะวิ่งงอกว่าใช่ไหมทั้งหมด75บาทค่ะเราเหลือตังค์อยู่5บาทใช่เหลือ25บาทกลับกันไปดูผลงานกันตอนนี้เราก็ได้ของมาครบแล้วนะคะของมีอะไรบ้างคะบูมิอย่างแรกเลยชุดพระเอกของเราผ้าใบสีขาวครับต่อมาคือนางเอกของเรากับเพชรสีทองมิ้งกาวลาเทคผู้กันประมาณ20,000ได้เนาะประมาณนั้นแต่เราแบบไม่ต้อง
ช้ของอะไรไฮโซขนาดนะคะราคานักศึกษา500ก็พอแล้วค่ะทั้งหมดนี้เราจะมาทำรีวิวจอปลอมไม่ใช่ของ DIY ด้วยฝีมือของเราในราคา500บาทค่ะเอาล่ะในเมื่อเราได้ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็ใช้เทปกาวแปะมันออกมาเพื่อที่เราทำขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ไม่แกะนะเราติดชาดังเรียบร้อยขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ค่ะต่อไปบูมโชว์ฝีมือทากาวหลังจากทากาวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาโรยกากเพชรกันตรงกากเพชรมาใช่แล้วเราก็จะใช้กระดาษธรรมดารองไว้ก่อนเพื่อความประหยัดของเรานะคะจากนี้เราก็โรยไปเลยค่ะแล้วเราก็เคาะส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องเกินออกไปHim, but